ความโมโหมักทำให้เราตกอยู่ในความลำบากแต่ความหยิ่งต่างหากที่ทำให้เราอยู่ในสภาพนั้นความยื่อหยิ่งมาก่อนการถูกทำลายจิตใจที่ยโสมักจะมาก่อนการหกล้มการมีจิตถ่อมตนกับคนยากดีกว่าที่จะได้ส่วนแบ่งจากของที่ริบมาจากคนหนึ่งสุภาษิต 16:18 น. 19พระเจ้าอวยพรอาเมน